สวัสดีค่ะคุณครูณัชชาจงปัตตนาค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาศิลปะนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องจุดเส้นรูปร่างรูปทรงนะคะจุดเส้นรูปร่างรูปทรงก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของทัศนธาตุนะคะในชั่วโมงที่2นี้นะคะเราก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของทัศนธาตุเราก็จะมาดูองค์ประกอบของทัศนธาตุแต่ละประเภทก็คือจุดเส้นรูปร่างรูปทรงนะคะวันนี้เราจะดูในเรื่องของส่วนประกอบของทัศนธาตุสร้างสรรค์ผลงานจากทัศนธาตุนะคะนี่ก็คือคำถามให้นักเรียนรู้นะคะว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าทัศนธาตุอยู่รอบๆตัวเรานะคะทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมก็คือลายจุดที่อยู่บนลำตัวของเสือดาวนี่นะคะก็เป็นเรื่องของจุดนะคะต่อไปทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมจุดของดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันก็คือลายเส้นสีขาวสีดำบนลำตัวของม้าลายนั่นเองนะคะทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ก็คือทัศนธาตุในงานศิลปะนั่นเองสร้างสรรค์โดยการใช้ตะปูเจาะลงบนแผ่นไม้อันนี้ก็เป็นทัศนธาตุในงานศิลปะสร้างสรรค์โดยการใช้ตะปูและเส้นได้นี่ก็เป็นทัศนธาตุในงานศิลปะอีกแบบนึงนะคะก็คือสร้างสรรค์รูปร่างลายเส้นด้วยการใช้ปากกานะคะนี่ก็เป็นทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ก็คือในงานศิลปะก็เป็นการสร้างสรรค์รูปร่างลายเส้นด้วยการใช้ปากกาเหมือนกันนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าจุดในงานทัศนธาตุหมายถึงรอยลักษณะกลมหรือรอยจากการจิ้มกดกระแทกด้วยวัสดุต่างๆถ้าจุดหลายร้อยเรียงต่อกันไปในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นเส้นจุดเป็นมวลทั้งเล็กและใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุอะไรที่จุดลงไปนะคะต่อไปเรื่องของเส้นหมายถึงเป็นมูลฐานสำคัญอย่างแรกของศิลปะทุกแขนงเส้นจะมีลีลาที่สื่อความมั่นคงราบเรียบสงบนิ่งหวั่นไหวอ่อนโยนนิ่มนวลต่อไปเป็นรูปร่างนะคะหมายถึงพื้นที่ภายในเส้นขอบเขตหรือพื้นที่ที่มีบริเวณรอบนอกนะคะมีอยู่2มิติด้วยกันก็คือมีทั้งความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะต่อไปเป็นรูปทรงนะคะรูปทรงหมายถึงภาพที่มีลักษณะ3มิติคือการมองเห็นทั้งหมดของภาพก็เป็นมองเห็นทั้งความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกอย่างชัดเจนเลยนะคะคือเราจะมองเห็นทั้งหมดของภาพก็คือรูปทรงนั่นเองเรามาดูใบงานที่2นะคะใบงานเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องจากใบงานที่1ก็คือเรื่องจุดเส้นรูปร่างรูปทรงวันนี้ครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำก็คือกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนนำจุดเส้นรูปร่างรูปทรงมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้อุปกรณ์การเขียนอย่างสร้างสรรค์นั่นเองใบงานตัวนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงที่เราเรียนซูมกันนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เรื่องเส้นจุดรูปร่างรูปทรงก็คุณครูก็จบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ